ลูกหลานพญานาคได้เวลาดีใจแล้วนะคะเพราะนี่คือรายชื่อของคนที่มีโอกาสไปสัมผัสนครราชนครที่จังหวัดเชียงรายค่ะคุณมีคำถามจากสัปดาห์ที่แล้วนครราชนครนั้นเป็นนครของพญานาคชื่อใดคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ1ศรีสัตนาคราชและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบัตรที่พักจากนครราชนครจังหวัดเชียงรายรายชื่อผู้โชคดีคุณกนิษฐาสมประสงค์กรุงเทพคุณอมราพรามพิทักษ์พิษณุโลกคุณสุชาติหอมจิตชลบุรีคุณสุชาดาองค์วงศ์สกุลปทุมธานีคุณพิสมัยนงเยาว์กาญจนบุรีคำถามประจำสัปดาห์นี้ไอบิสถนนข้าวสารโลโก้เป็นสีอะไรข้อ1สีเขียวข้อ2สีแดงข้อ3สีน้ำเงินเช่นเคยนะคะช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมตอบคำถามลุ้นบัตรรับประทานอาหารจากโรงแรมไอบิสสไตล์แบงคอกข้าวสารวันนี้ต้องขอขอบคุณโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพนะคะที่มาร่วมเติมเต็มความเป็นไทยในตัวคุณกับทางรายการคนไทยใต้ร่มราชันค่ะและถ้าหากท่านผู้ชมต้องการรับชมรายการคนไทยใต้ร่มราชันซ้ำนะคะคลิกเข้าไปชมได้ที่ www.ing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 หรือที่ YouTube อิงอิงสิทธินีกิติสิทโธหรือถ้าเป็นเพื่อนกันที่ Facebook ก็ที่สิทธินีกิติสิทโธค่ะสำหรับคนไทยแล้วการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยปราศจากการทะเลาะเบาะแว้งเพราะเราร่วมปรองดองสมานฉันท์กันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุดสำหรับประเทศชาติณเวลานี้นะคะกลับมาติดตามรับชมรายการคนไทยใต้ร่มราชันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้วันอาทิตย์หน้าพบกันนะคะเรามีนัดกันทุกๆวันอาทิตย์กับเวลาดีบ่ายสามโมงครึ่งแบบนี้กับรายการคนไทยใต้ร่มราชันท์สวัสดีค่ะ